ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะผมเนี่ยจะบอกว่าคือตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยอยู่นะแล้วก็อยู่ที่ตรงบ้านเก่าเนี่ยนะฮะอันที่จริงแล้วแบบเวลาทำคลิปอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามจะลงให้ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับวันนี้นี่คือผมมานี่นะผมมาทำภารกิจอะไรน่าจะเป็นปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ภารกิจหลักมั้งครับภารกิจพอดีมันอยู่ใกล้ๆในฐานที่แบบเพิ่งยึดมาใหม่อะไรเงี้ยดีลืมไปแล้วนะว่าปุ่มมันกดอะไรบ้างนะเลยเข้าไปดูหน่อยได้ไหมวะว่าทั้งเกมนี้แบบแป้งกูโดนแน่เลยว่ามันจะมีดนตรีนี้ตลอดทางด้วยนะมันดนตรีมันเป็น OST ด้วยนะเคโคนโยบ้าบอลเลยปะเนี่ยเฮ้ Elvis เฮ้ Elvis เจอที่ซ่องรามอนแล้วแล้วก็ฉันเจอไอ้รามอนด้วยเหรอไอ้สารเลวนั่นมันเอาเหล็กน้ำของลูกฉันไปไม่ใช่ฉันคิดว่ามันตายแล้วนะเวแล้วมันสมควรแล้วแหละงั้นเอาน้ำมาให้หน่อยแล้วกันนะเท้ากอริโต้ดูโป๊เปื่อยมากถ้าไม่มีมันเออโอเคโอ้ creepy โอ้หน้าขนลุกประมาณนั้นเป็นอาวุธแต่งเท้าของไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนผมรับนี่ก็ไม่ได้เห็นมันมีวงอยู่นี่อ๋อนี่ไงมันก็มาแบบมาฟาร์มของอารมณ์ฝาคายเลยไอ้อารมณ์แบบฟอร์เอาเลยเนี้ยนะขอรู้นิดนึงนะคือแบบพอไม่ได้เล่นนานแล้วแบบแม่งลืมอะคือผมจะหาของผมจำได้นี่นะมันเปิดกล้องแล้วมันสแกนของได้ไงมันจะมาร์คขึ้นมานะฮะมันมีปุ่มเรียกมือถือกับปุ่มสแกนกล้องนะแต่ผมไม่แน่ใจทำไมมันไม่มีมาร์คขึ้นอะไรเลยหรอโน้ตสั้นๆพวกมันไม่กินไม่รู้ว่าทำไมพวกมันร้องไม่หยุดเกี่ยวกับไก่ฮะอ้าววันนี้ผมไม่รู้ว่าเก็บได้เนี่ยเมื่อกี้แบบลองกดคือคิดว่ามันจะเก็บได้ตอนแรกกดแล้วมันเป็นโน้ตถ้าแบบเดินผ่านไปก็คงไม่ได้เก็บนะElvis, what the fuck is this place? ที่นี่มันบ้าบอลเลยปะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงมาเจอนรกเลยวะฉันบอกแล้วไอ้บาซบลามมันป่วยจิตมันโกงแม้กระทั่งปู่ย่าของมันเพื่อเรื่องโซนแบงแกแปลกใจกันนะฉันต้องรีบออกจากนี้ละไก่มันโหยกขยงมาเนี่ยจบแห่แน่แค่อย่าไปโดยไม่มีเดือยของกอดิโต้แล้วกันแค่มาเอาเดือยไก่ฮะเราลงมานะแต่มันบรรยากาศเหมือนนรกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอว่าถ้าเราลงมาในที่มืดคนเดียวเปี่ยวๆเหมือนกันนะแต่เวลาเราเข้าไปในดันเจียนของสกายริมนี่เราเจอแบบนี้ประจำเลยนะโอ้ชิต that's one fucked up bird นั่นไอ้ไก่ปีศาจกูเรียกจระเข้ว่ากี่ไก่แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหมันจะไปไก่มาเดี๋ยวอะไรอย่างนี้วะอันนี้คือไก่ปีศาจเลยแล้ววะเอาละสำหรับแกกอร์ดิโต้โอเค can't wait to get out of here เบื่อที่นี่เต็มทีแล้วอะไรวะเฮ้ยโอ้โหกองทัพไก่เลยไก่ปีศาจอะไรมันจะขนาดนั้นวะไก่ด้วยเออถ้าเป็นจระเข้ว่าไปอย่างนี้ขนาดจอเข้ยังไม่กลัวเลยผมจอเข้นะนี่มันอะไรเนี่ยแค่ไก่ตัวเดียวไอ้ไม่แค่ผมไก่นะไอ้ก็ไก่ตัวเดียวด้วยเมื่อกี้นี้มันจะดูเหมือนจะเป็นรังของมันนะแบบว่าเป็นมีรังไก่เต็มไปหมดเลยนะฮะมันเลี้ยงอยู่ไหนครับทำใต้ดินอะไรขนาดนี้
งครามเสร็จแล้วเอาเนื้อไปได้ด้วยมั้ยน่าจะมีประโยชน์กับเราแล้วเราวิ่งผ่านศพมันแล้วมันจะได้เนื้อป่ะไก่เยอะจังเลยเว้ยต้องรีบเอาจังนี้เร็วอะไรอีกวะเนี่ยไอไก่โต้มันซบเฮ้ยโอ้โหมันมีรอนี้เลยเฮ้ยแล้วโอ้แล้วจระเข้กูจะรอดไหมเนี่ยกูทิ้งมันมาจริงๆไม่น่าเรียกมาเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจิกอะไรกูเนี่ยจิกแรงด้วยนะโอ้จระเข้เราจะสู้ไก่ไม่ได้เนี่ยนะดูทรงกันเนี่ยช่วยมันก่อนนะเอาละเรียบร้อยแล้วเฮ้ยออกมาเรื่อยๆเนี่ยนี่แสดงว่ามันออกมาเรื่อยๆใช่ไหมโป้งกูล้มเลยไอ้เหี้ยไก่แม่งชนะจระเข้กูงงมากแล้วต้องไปดึงจระเข้จริงๆก็แบบมันจะตายมันอาจจะไม่มีตายนะเราไปดึงหน่อยก็ดีนะเพิ่งกระสุนมากเลยนะสู้ไก่ดิไก่โอ้โหแล้วไก่มันเฝ้าจระเข้กูเลยมาโป้งไปได้แล้วไก่ชิกไก่ชิกกอโป้ด้วยแถมให้นิดนึงกอโป้รีบหนีแล้วกอโป้สู้ไก่ไม่ได้แล้วไก่มาจากไหนกันวะมันลงมาได้ไงไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวผมเซตอเมริกาไปกันเดี๋ยวนะวิธีเซตออกไปผมไม่รู้กดยังไงนะฮะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกด้วยนะ Get me out of here ตาฉันเอาไปจนนี้ที่โอ้โหนี่แม่ไก่เหรออะไรวะแม่ไก่อะดิฆ่ามันอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกบาปกรรมมากนะฆ่ามันทำไมไม่รู้ยิงอีกแล้วอีกแล้วต้องหนีออกจากนี้นะหนีออกจากนรกไก่เนี่ยนะฮะนี่แบบกูเล่นเอาปืนยิงแบบอย่างนี้มาเลยปืนกลหนักมายิงมันอย่างนี้เลยนะจริงๆก็เรียกปืนกลเบานะไลท์แมชชีนกันนะฮะมันเรียกเป็นปืนกลหนักแต่จริงๆมันหนักนะไลท์แมชชีนกันเนี่ยเอลวิสนี่แดนนี่นะที่นั่นที่นั่นเลือดเต็มไปหมดเลยนกบินว่อนเต็มไปหมดฉันเกือบจะรอดมาไม่ไหวไม่ได้แล้วโอเคโอเคแกได้เหล็กหนามกลับมาด้วยใช่ไหมได้มาแล้วแล้วฉันก็ปลอดภัยดีขอบใจที่เป็นห่วงตอร์นิโดแกดีฉันไหมฉันดีใจเลยเกินนะรีบกลับมาล่ะดีใจได้ของไอ้เหี้ยแกเดือยไก่มึงนี่หมานี่ตอนแรกกูคิดว่าไซบีเรียนอะไรแบบนี้ที่ไหนได้หมามันจะมาทำร้ายเราอยู่ที่ไซบีเรียนฮัสกี้น่ารักน่ารักมันปกติไซบีเรียนโง่ๆไม่ทำร้ายใครนะเว้ย Shit. อันนี้เก็บกินได้ด้วยนะมันจะเก็บได้หรือเก็บไม่ได้นะแม่งเล่นหลายเกมงงนะ Come here. ให้ข้อมูลอีกแล้วนะข้อมูลเยอะเหลือเกินตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมีเวลาพอแล้วก็ซิการ์นูนเยสกำลังลำบากเธอคงจะดีใจมากถ้าช่วยขอบคุณมากคือให้เนื้อเรื่องมาช่วยนะอยู่ใกล้ๆเองนะนี่นะมีงานให้เราทำอีกแล้วต่อไปข้างหน้าผมแล้วก็จะมีบ้านอีกนะบ้านมีเครื่องบินให้ด้วยนะฮะเราขึ้นเครื่องบินก็ได้เปลี่ยนคันได้นะเป็นเดคอเรชันก็ได้ด้วยนะแต่ผมว่าสีมันแมทกันดีอยู่นะนี่เราต้องนำเดยกลับให้เอวิสนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ย
ก่อนกลับก็คือเรามารู้ตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยนะให้มันคุ้มๆหน่อยนะค่าน้ำมันมันแพงอะตอนนี้ค่าน้ำมันมันแพงแล้วมาคุ้มๆหน่อยน่าจะเป็นหมาบ้านนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะกาโบนี่มันอยากรู้ภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะบางทีแบบหรือยิ่งแบบมันเป็นศัพท์แบบแปลกๆของเขาด้วยยิ่งงงด้วยนะไม่ได้ภาษาอังกฤษนะอันนี้คือเราอ่ะต้องมาที่ตรงนี้นะเพื่อมาเหมือนกับมาคืนเควสให้เขานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ก่อนนะมันเป็นอันนี้เป็นเควสย่อยนะเราเจอระหว่างทางอะไรแบบนี้เราก็เข้าไปเล่นได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดบ้านจุดวาร์ปด้วยนะบ้านนี้คือเป็นจุดวาร์ปนะสีเงินไอ้นี่ซื้อข้อมูลได้ What's up? ว่าไงถ้ามีใครรู้ฉันทำก็จะตายแน่นี่คือพื้นที่ที่เสบียงเก็บไว้อยู่ขอบใจมากนี่นะเราได้ข้อมูลมานะบางทีมันก็อยู่ไกลเกินกว่าระยะที่เราจะไปนะเราก็ปล่อยไปบ้างนะถ้าเราคือเราไม่ปล่อยวางบ้างนะเราก็จะต้องเก็บทั้งแมปแล้วใช้เวลานานมากแน่นอนนะโน้ตฟอนต์ตัวเล็กคำขอเขียนด้วยมือมิกกี้อาจจะใช้เรื่องเซียนสายลับผมอ่านยาวแน่นอนนะแต่เราก็กดไว้ได้นะแบบเวลานั้นปุ๊บเผื่อมีเควสอะไรพิเศษ Please help me I have nobody elseช่วยด้วยฉันไม่มีใครแล้วฉันชิก้าฉันอยู่ที่บาริโอเดลปินซิเบ่ตามถนนนั่นแหละเลคอสเตอยู่ที่นั่นเขาเรียกตัวเองเป็นศิลปินเขาคือปีศาจเขาสร้างปฏิมากรรมพวกนี้โดยการเทเหล็กร้อนเข้าไปใส่คนเป็นคาสิโยคอยสนับสนุนพวกเขาแล้วเขาเทไปตามหมู่บ้านต่างๆลากชาวบ้านมาเป็นเหยื่อได้โปรดเกเรียฆ่าไอ้โรคจิตนั่นเถอะช่วยเพื่อนฉันด้วยไปเกเรียหยุดไอ้บาซบนั่นซะ Son of the Beach โอเคนะมันบอกให้เราไปนั้นเดี๋ยวเราผมขอนี่ก่อนนะขอไปมาร์คบ้านไอ้จุดวาร์ปใหม่ก่อนนะเวลาแบบอยู่ใกล้แล้วเวลาเดินทางจะได้สะดวกนะHey, slower. มีโปด้วยนะเหยียบโปท่านผู้นำคงจะดีใจนะท่านผู้นำคุยกับโปได้ด้วยนะจริงๆอ่ะท่านสื่อสารกับโปนะท่านก็นะท่านอาจจะเคยทำบาปทำกรรมอะไรไว้กับโปนะตอนนี้เหมือนกรรมแห่มาตามสนองท่านไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะอยากได้ม้าว่ะพวกมีกัน2คนอย่างนี้เอาไงดีจัดแม่งเลยดีวะเอารถพอแล้วกันนะไม่ต้องไอ้นี่นะเรียกรถบาร์แล้วก็จะมาวันนี้เรียกมาแล้วอันนี้พาหนะของคุณกำลังมาแล้วนะมาได้ตลอดนะกำลังจะอันนี้ไม่ได้อยู่ในมิชชั่นอะไรเลยนะมันกำลังจะทำร้ายคนอยู่นะโอ้แม่งพอยนั้นปุ๊บแล้วมันเกิดเสียงอะ
ผมว่าคงจะไม่นานแน่เลยนะแล้วนะลองเปลี่ยนปืนดูบ้างนะว่าคือปืนเนี่ยมันเลเวล2แต่ผมรู้สึกผมใช้สีเหลืองแล้วเข้ามือกว่าเหมือนอัตรายิงอะไรมันดีกว่าทำดาเมจได้ดีกว่าอะไรนี้นะทั้งที่จริงๆสเปคในนี้มันเขียนดีกว่านะแต่ใช้งานจริงเหมือนกับสีเหลืองกระบอกเหลืองจะเวิร์กกว่านะขอรับปิ้งนะมาช่วยคนก่อนนะดาเซียมิสโอ้โหนี่มันหมามันเห็นศพเยอะๆนะจับมันเลยหมาก็โดนลูกหลงไปด้วยอุ้ยไกลๆนั่นเอาเว้ยบวกกันแล้วกลายเป็นมั่วซั่วหมดเลยมึงแล้วมึงยิงใส่รถกูเลยดีด้วยนะมองไม่เห็นอีกเนี่ยคือเสน่ห์ของฟ้าคายนะเสน่ห์ของฟ้าคายนะแม่งใส่เอฟเฟกต์ระเบิดอะไรแบบว่าแบบจัดเต็มแบบนี้มึงเจ๋งว่ะดีเลยเคลียร์ก่อนจะได้ช่วยคนนะขึ้นมาแล้วนี่กราเซียสกราเซียสนี่แปลว่าขอบคุณแน่เลยจริงๆก็มันมีเหมือนมีของอยู่บนนี้นะฮะมันจะขึ้นไปยังไงหรือพี่อยากจะขึ้นไปแล้วก็ไอ้นี่นะจะขึ้นทางไหนมันมีกระไดปะดมศพโหที่ศพคนตายนะประชาชนนะพลเรือนนะมันต้องตอบโต้กันอย่างนี้แหละนะฮะประเทศนี้เขาอยู่กันอย่างนี้นะฮะอันนี้แบบอารมณ์เหมือนสามจังหวัดชายแดนเลยเนี่ยสามจังหวัดชายแดนของคาราแลนะคือแบบเหมือนว่าประมาณว่าแบบคนแม่งสู้นะฮะแบบว่าทหารที่ไหนแบบเดินผ่านแล้วเนียนเป็นชาวบ้านถึงเวลาก็ตุยหลังมันอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึงแล้วนะฮะมาบ้านนี้นะฮะเป้าหมายของเราโอล่าโอล่ายูก็ something for me เดี๋ยวให้กันนะของฟาร์มจระเข้ออเตก้าไม่ได้เห็นเขามาหลายสัปดาห์แล้วลองเช็คดูหน่อยเฮ้ยเก็บไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ยืนนี่มันเป็น iPad รุ่นไหนวะเจ๋งดีอย่างเงี้ยนะบางๆในป่าเขานี้มี iPad อย่างนี้ใช้ได้อันนี้เป็นปฏิบัติการนี่นะไอ้ตรงนี้ไม่รู้จะตัดเอาไว้ดีวะคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนกับมิชชั่นถามๆนะว่าแบบเหมือนเราเป็นคนแบบสั่งการอะไรเนี้ยนะไม่ได้ไปลุยเองนะเราจะมีพรรคพวกที่เก็บมาได้เราก็มาสั่งว่าจะทำยังไงนะเดี๋ยวนี้เราก็เหมือนกับมีการวางแผนไว้ก่อนแล้วเราก็ส่งคนไปสู้ได้นะเหมือนกับเราเป็นคอมมานเดอร์ด้วยเหมือนกันนะ
อันนี้แล้วกันนะสอดแนมคือโอ้เนี่ยเสียทหารไป3นะจาก10ที่มีนะเกณฑ์กำลังคนมา10เวลาที่เราช่วยคนแบบเมื่อกี้เนี่ยเราก็เอากำลังคนตรงนั้นมาไอ้นี่นะมาใช้ในปฏิบัติการเนี่ยบันดิโดสเนี่ยนะบันดิโดสนี่มันมาจากภาษาอังกฤษคำนั้นบันดิโดสเอาเป็นไหนดีตอนนี้เนี่ยคือขั้นตอนที่2นะต้องจับคนหนีทับมานะนี่แหละอันนี้โอ้ยเสียอีก3อีกโอ้ใช้คนเปลืองว่ะนักรบต่อต้านอากาศยานจะทำไงดีแดนนี่นี่รักษาชีวิตพลเรือนสำคัญกับสงครามกับติดสินบนนะอดีตเราถามพวกนี้เป็นคู่อริที่ทรหดทำไมไม่เอาเป็นพวกกับเราล่ะลิเบอร์ตาสอันนี้ก็ดีนะฟังดูแล้วมันติดสินบนมาเลยเนี่ยละเอามันมาเป็นพวกด้วยนะมันจะช่วยชีวิตคนได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าภารกิจอาจจะล้มเหลวได้เลยนะคราวนี้ดีกว่านะมันมีมาร์คแดงอยู่นะบอกภารกิจอาจจะมึงคือมีริสก์อยู่มีความเสี่ยงอยู่นี่นะปฏิบัติการบันดิโดสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลนะเป็นอาวุธ AK นะแล้วก็เราเลือกปฏิบัติการใหม่ได้ซึ่งแบบถ้าเราทำปฏิบัติการใหม่เนี่ยเราก็ต้องรอเวลาเหมือนกับเขาต้องเซตอัพแผนเซตอัพคนเลยนี่ก่อนนะเราจะมีผู้นำให้เลือกนะซึ่งผู้นำเนี่ยมันจะตอนที่ผมมีอยู่คนเดียวผมไม่รู้จะหาเพิ่มจากตรงไหนนะแล้วก็เราก็เลือกปฏิบัติการซึ่งมันก็จะมีรางวัลตามปฏิบัติการที่เราเลือกด้วยนะถ้าเราทำสำเร็จแล้วก็รอครั้งถัดไปนี่เราก็ได้ปืนใหม่มาอีกนะเป็นปืนสายนี่นะไรเฟิลจู่โจมอะพอนะเราต้องมาเปลี่ยนลายกันหน่อยให้มันมีเอกลักษณ์นิดนึงนะอยากได้ไอ้พวงกุญแจแบ็คโฮอะลายแม่งดูแบบว่าอีกแล้วนะล้ำอีกแล้วนะไอ้ Assassin's Creed กันตอนแรกเล่นแรกๆก็เป็นลัทธิธรรมดานะดูแบบคลั่งๆอ่ะพอเล่นไปเรื่อยๆผมเริ่มมีเอเลี่ยนมีเริ่มมีเอเลี่ยนเริ่มเลยรุ่นโลกแล้วนะนี่เอาโน้ตบุ๊กมาทิ้งกันอย่างนี้เลยวะเซนติเมนโตรู้สึกว่าตรงนี้จะมีของนะแล้วมันจะเก็บยังไงวะมันเปิดก็เปิดไม่ได้ด้วยได้เว้ยโอ้โหต้องใช้ระเบิดนะเสื้อกั๊กเทคมาสเตอร์ตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดใหม่สไตล์ใหม่แล้วนะจากคลังแสงอันนี้มันบอกมีของด้วยนะกองลังลิปตาร์แต่ตอนนั้นเราไปแบบพยายามปีนขึ้นไปปีนไม่ถูกนะดูหน่อยซิปีนแล้วแบบมันขึ้นไม่ได้นะหาทางขึ้นไปต้นไม้อย่างรกเลยนึกถึงแบบไอ้นี่เลยอ่ะโหแล้วแบบว่าดีเทลโคตรสตรีเลยว่ะแบบใบไม้อย่างเยอะเลยนะเหมือนอยู่ในแบบไอ้นี่สวนจริงๆเลยอ่ะ
โอ้โหเฮ้ยเป็นเหวอ่ะโอเคนะเดี๋ยวมามันเบรกนะโว้วนะนี่กลุ่มนี้กำลังรออยู่ตรงนี้เลย Come on Easy โอเคแล้วทีนี้กูจะขึ้นยังไงเนี่ยมีลูกตาขึ้นไปด้วยนะคือมันต้องแบบเหมือนกับจุ๊บหรือว่าหาที่ปีนขึ้นไปอะไรไงอ๋อโอเคนะฮะปีนเถานะลืมจะเข้าไปไงวะถังละวนกลับมาทางเดิมละไม่ใช่เกาะเนี่ยคิดว่าเกาะนี้ขึ้นไปได้ตึกอะไรวะอย่าบอกว่าบวกกันอีกแล้วอ๋อนี่โหผมก็คิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะแบบได้ระยะคุกเข่านี่นะเนี่ยเสพบรรยากาศไปนะเหมือนเราไปเที่ยวชายทะเลอะไรอย่างนี้เลยนะต้องไปทางนี้ใช่ไหมเสียวว่ะแกนเหล็กกันนิดเดียวดีไม่มีค่าลมเลยเนี่ยถ้าเล่นแบบเติร์ดเพอร์ซันน่าจะมีแกว่งๆก็ได้นะแล้วเราขึ้นมาปีนได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่นักโทษนะแบบเบอร์3เลยนะเว้ยกระดาษมีบรรทัดฉีกขาดนะนักบำบัดของฉันบอกว่าการเข้าร่วมลิวตาเป็นความคิดที่ดีในการจัดลำดับความต้องการใหม่ของฉันและแก้ปัญหาพลังงานที่ไม่ลงตัวในตัวฉันฉันอยากเป็นฮีโร่นะเมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามีเรื่องราวแบ็คกราวด์เหมือนกับคนขึ้นมานี้นะฮะแต่ก็คือแสดงว่าน่าจะเป็นโรคจิตจากที่ดูคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นโรคจิตเป็นไซโคนิดนึงแล้วต้องจัดการพลังงานตัวเองอะไรนี้นะตอนนี้ผมเอานี่มาด้วยนะเอาไอ้แก้วของฟาคายเนี่ยมากินด้วยนะถือว่าโอเคแล้วนะแก้วดีมากนะผมจะบอกไอ้ตัวโมเหมือนกันนะไอ้ตัวแบบตัวที่มันเป็นแบบเป็นตัวรัดตัวอะไรเนี้ยมันทำจากแบบทองเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอ้ยดีเทลที่เขาทำมาก็โอเคอยู่นะของพรีเมียมอยู่เหมือนกันนะเอ้าโอ้โหลงมาเสร็จแล้วยิงชาวบ้านกันอย่างนี้เลยชัดเจนกว่านะอันนี้โอ้โหแบบเอาเชี่ยกูเห็นมึงแต่งตัวคล้ายๆไงนี่แล้วปาไฟมาอย่างนั้นด้วยนะคิดว่าปาใส่ผมโทษทีพวกมึงเสือกแต่งตัวเป็นลายทหารดิคนจะเดินปกตินะชีวิตมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะไอ้นี่ต้องช่วยคนเว้ยเห็นไหมดีๆ
เออกูเฮลมึงอยู่เนี่ยน้อยปัญหาไอซีเดอร์อ๋อแล้วมันไอซีเดอร์อะไรอุ้ยโอ้ยไม่หมดเชี่ยหมดยังเดี๋ยวไฟแม่งเยอะเหลือเกินนะฮะมีลงมีลามด้วยนะไฟบัวซัวมากเลยนะแค่จะมาเอาของแล้วมึงมาจากไหนมาเนี่ยจะเป็นรถจี๊ปลาตะเวนของมันนะฮะอันนี้เป็นแพทย์สนามด้วยเฮ้ยเอาที่นี่คนยิงใส่พวกเราซะงั้นดีไม่โดนนะฮะเบี่ยงทันเงินบุ้มโอ้โหยังไม่ตายอื่นเลยนักหนาวะกอกเต็มหน้าขนาดนั้น Thank you you got it เอาละเราช่วยได้โอ้ได้1 5คนเลยนะฮะคนที่เราเกณฑ์มาก็จะไปใช้ในปฏิบัติการบันดิโดได้นะโอเคนะผมว่าตรงนี้เราก็มาแล้วนะฮะได้ที่เราต้องการแล้วนะปืนนี้ดีมากเลยนะแต่มันจะแบบเหมือนสโคปช้าหน่อยนะที่ใช้อยู่เนี่ยลายสวยด้วยแม่งเป็นปืนเทพนะผมรู้สึกบอกว่าไอเนี่ยกับไอกระบอกแรกของผมอะมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วปืนเล็กแม่งจะดีกว่าหรือเปล่านะฮะผมเลยอยากจะมาเทียบกันเนี่ย SMG จะดีกระบอกนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบอัตราการยิงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นนี้หน่อยนะนี่เพิ่มความแรงขึ้นมานิดนึงไอ้สไนเปอร์อันที่2เมื่อกี้นี้มันเป็นแบบมันต้องเน้นแบบสะบัดเข้าหัวนะแต่อันนี้มันจะเน้นสโคปเข้าไปนะฮะนานมาอีกแล้วนะมีหมาด้วยมีจรวดด้วยนะฮะคือแบบเนื้อเรื่องไม่เดินเลยนะฮะเลยเกมเนี่ยกว่าเนื้อเรื่องจะเดินนะคือจะเอากันจริงๆที่แบบเอาดิไปเลยโอ้มาเบอร์โอ้โหดูกระเด็นเอาเฮ้ยเพื่อนเราล้มด้วยนี่นะฮะมันจะโอ้โหแล้วยังไม่หมดอีกด้วยนะฮะขึ้นมาก่อนขึ้นมาแล้วยิงกันมาต่อนี่นะไม่ค่อยแรงแต่พร้อมกระบอกนี้เห็นไหมเร็วกว่านะฮะปืนผมไม่แน่ใจว่าเป็นความแรงคือถ้าดูจากค่าสแตทเหมือนกันมันดาเมจกว่านะแต่ว่าพอยิงจริงปุ๊บแล้วไอ้กระบอกเล็กทำดาเมจได้เร็วกว่านะการทำดาเมจทำได้ไวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอย่างเห็นได้นะนี่เป็นนี้ดีกว่านะแบบว่าแบบคล้ายๆเป็นปืนชาวนอนเลยเนี่ยปืนไวกิ้งเลยนี่เลยนะลายมันมาใช้แต่คือเท่าที่ดูแล้วก็บอกนี้เหมือนกับว่าจะเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีแบบไอแบบจะได้ความแม่นยำมากกว่านะฮะแบบคือถ้าระยะไกลๆแล้วกดยาวๆแบบเนี้ยมันจะไอ้นี่นะฮะมันจะนิ่งกว่าตึกกว่าแบบนี้ไงแต่ว่าความแรงนี่ถ้าเทียบกับอัตราแบบไฟเรทแล้วเนี่ยได้ไฟเรทจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเรามาเก็บของตรงนี้ด้วยนะคือแบบปกติผมก็จะแบบเล่นของผมอันนี้ไปเรื่อยนะคือจริงๆฟ้าคายจริงเวลาถ้าคนชอบเล่นเนี่ยจะเล่นอย่างนี้นะมันก็ขับๆผมแม่งไปทำนู่นทำนี่เรื่อยนะแต่เนื้อเรื่องมันจะมีต้องบอกตัวว่าเนื้อเรื่องมันก็จะมีบ้างนะแต่ว่าแบบสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะไปยึดป้อมยึดฐานไปตามพื้นที่นะฮะแล้วก็เสพบรรยากาศไปด้วยนะเขาจะมีแบบเนี่ยสตูมีอะไรแบบนี้มาโผล่นะฮะเราก็ต้องค่อยๆเหมือนกับว่ามันก็จะสอนเราด้วยว่าเฮ้ยเวลาที่แบบจะทำสำเร็จอะไรที่สำเร็จมันต้องค่อยๆทำทีละอย่างแบบสะสมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะบรรยากาศนั่งเหมือนจังหวัดตราดอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเสาไฟที่คุ้นๆมากเลยนะเสาไฟอย่างนี้แต่เสาไฟเป็นระเบียบไปหน่อยเฮ้ยข้างทางนะฮะทหารนั่งกำลังข่มเหงคนอยู่นะหลงทางก็ไปที่อื่นซะกับผมอย่างนี้นะฮะผมอย่างนี้นะ
กาเสกแล้วรู้สึกว่ามึงแบบพี่น้องฝาแฝดเยอะเหลือเกินนะใส่เสื้อเดี๋ยวบอกให้มึงไปเปลี่ยนเสื้อยืดกันบ้างเว้ยเชื่อนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วมึงยิงคนกันอย่างนี้เลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่มันแบบว่าไปช่วยส่งของบอกว่าถ้าบุญนำสั่งมาช่วยส่งของมันรีบไปส่งเหลือเกินเนี่ยสาเหตุที่รถคว่ำกลางถนนนะรถท่านบุญนำเอกาโบนะฮะกาโบเฮ้ยไม่ว่ามาอีกแล้วพร้อมบวกนะคือผมไม่แน่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าไอ้คล้ายๆกับรถพวกเนี้ยถ้าเราเอาเข้าไปที่แบบฐานเราได้เนี่ยที่มันเป็นที่เก็บรถอ่ะน่าจะได้ทรัพยากรอะไรเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ได้รถมาด้วยนะฮะนี่เป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะกดไอซ์มันนี่ฮะเลยนิดนึงตรงนี้มันที่ไหนวะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสถานที่ราชการเลยเข้าไปถล่มนี่ราชการเลยจะถล่มเห็นแล้วใจไม่ไหวนะแล้วนี่มีป้ายโฆษณาอะไรนี่ด้วยเป็นลูกสาวกบฏเลยเนี่ยขึ้นกูว่าลืมอะกดขึ้นนายกดขึ้นอันนี้ยังลืมเลยนะไม่แว่นตามมือฉมังนะได้มาแล้วก็เนื่องจากพอมันเป็น 4K ปุ๊บผมก็ปรับเป็นไอตัวนี่นะแบบtexture HD แบบว่ามันมี Ultra HD Pack อะไรเนี่ยนะฮะของ Ubisoft ชอบมีอย่างนี้นะฮะคือเหมือนกับวันใส่เนี่ยซึ่งแบบว่าโอ้โหโคตรฟินเลยนะถ้าแบบว่าได้ดูรายละเอียดออกนะถ้าไอตัวบันทึกมันอัดได้ถึงจริงๆนะฮะคือดีเทลหน้าตาตัวละครอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะผิวถนนแบบตอนแรกๆผมเล่นผมก็เปิดเอาตานะแต่ว่าแบบพอมันเป็น 4K ปุ๊บอะคือมันมีดีเทลแบบมากขึ้นเว้ยไอตรงแบบต้นมงต้นไม้ลายสนิมลายไม้อะไรแบบนี้มันจะเยอะขึ้นนะฮะแบบเฮ้ยโอ้โหเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับคนละเกมเลยไอ้เดียดะถ้าเห็นดีเทลอ่ะรู้สึกถึงความต่างได้เลยนะแบบนี้ดีกว่าครับตัวเท็กเจอร์มันนะฮะแต่เบสเกมก็ยังเป็นเบสเกมเดิมอยู่นะฮะคือแปลว่ามันจะแบบดีเทลมันละเอียดขึ้นนะฮะนี่ผมกำลังขับไปที่เป้าหมายนะฮะรู้สึกว่าระหว่างไปถึงเป้าหมายจะมีของให้เก็บด้วยนะเราเข้าไปกระซวงมันได้เลยนะทางรัฐนี่นะเราก็แวะมาทำภารกิจด้วยนะฮะบาบิโลเดลปินซิเป้นะคืออะไรวะชื่อนะฮะนี่ได้เวลาพอดีตายแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะสินถามผมแล้วแบบมันดีไซน์บ้านนี่แบบเหมือนจริงเลยวะที่จะดูแบบมันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงแบบไอ้นี่นะฮะมันก็แบบมันก็เป็นเนินดินเป็นอะไรเนี่ยเหมือนบ้านชนบทอย่างเนี้ยนะนี่นะนะไม้เมยอะไรมันตรงเก้าอี้เนี่ยมีเท็กเจอร์พิเศษนะครับคือแบบดูสมจริงไปเลยนะมันก็กูอยู่แบบต่างจังหวัดแล้วแบบว่าไอ้นี่เลยนะกำลังสู้กับไอ้ทหารท่านผู้นำนี่จริงต้องสู้เว้ยไม่เราไม่สู้มันก็จะกดเราเหมือนเป็นทาสนะดีขึ้นดีแม่งก็ให้ปลูกผักชีปลูกหาอะไรหมามุ้ยหาอะไรของแม่งฮะตัวนี้เราเห็นอยู่นะฮะแต่ว่าเรายังเหมือนจะยิงทะลุไม่ได้นะมีอะไรกันอยู่อยู่ในบ้านนี่เองนะเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่2ตัวซะด้วยนี่โตปืนไฟนะฮะและนี่มีอีกเยอะอะไรตั้งหนาวะนี่ยังไม่ตายเหรอเมื่อกี้ปาระเบิดใส่แม่งโอ้หลบก่อนเลยนะฮะแม่งอึดจัดคิดว่าปาระเบิดไปแล้วผมคิดว่านิ่งแล้วนะฮะ
ไม่ได้มองฮะโอ้มันยังไม่ตายนะยังอึดจัดเราต้องตั้งตัวก่อนนะไฟเยอะเหลือเกินไอ้ไฟนี่แม่งเป็นปัญหาจริงนะเกมนี้ทำให้ยืนตรงบริเวณนั้นไม่ได้ลอยเลยมึงกระบอกนี้คือผมโมยนี่มาแล้วเป็นกระสุนระเบิดด้วยนะไปซะไอ้สัวบ้านมีแบบมีแขวนผ้าแขวนอะไรบรรยากาศเหมือนคาราแลนเลยนะเนี่ยมันเหนียวไอ้พวกนี้มันใส่เกราะหนาทุกตัวเลยเว้ยวอปโป้ I need you เรียกไอ้นี่มาลืมไปเลยนะว่าเรามีคู่หูนะจริงเรียกมาช่วยหน่อยก็ดีนะวอปโป้นะตรงนี้มีอีกปะไม่มีมาเติมแล้วนะเดี๋ยวแม่งมาโผล่มาเติมเลยเพิ่มเก็บของกันนะเพื่อความสุขใจนี่ออกนอกบ้านมาโอ้โหยิงเลือดแม่งล้นเดียงว่ะเฮ้ยโอ้โหคิดว่ามีแค่2แม่งมืดกับโป้กูลงนอนแล้วไอ้เหี้ยจระเข้เขาไปซัด3เลยนะสดจัดต้องดึงกับโป้นะว่าเป็นจระเข้ที่ซื่อสัตย์มากนะใช้ได้เลยนี่ตายหมดแล้วนะเละเทะเลยบ้านยังไม่หมดนะไอ้เหี้ยโป้เคี้ยวหน่อยแล้วเสียงดนตรีเหมือนจะเงียบแล้วนะมันบอกว่าไอ้เลวนั้นมันตายแล้วได้เวลาออกจากนี้นะเราเคลียร์แล้วนะฮะโอ้โหเราฆ่ามาหลายตัวมากเมื่อกี้แต่ตัวเกาะหนามากเลยเราเรียกไอ้นี่กลับไปก่อนนะกอปโป้เราคงจะตกใจนะเรียกจอร์เคมาช่วยสู้กันอย่างนี้โอ้โหเลยแบบเหมือนเลยนะแม่งมีแล้วอิฐกระดาษอิฐไม่ยังใช้อิฐบล็อกแบบนี้เลยเหมือนเลยนะจริงๆก็แบบมันเป็นไม้มากไปหน่อยนะท็อปปิโคมากไปหน่อยเนี่ยจะมีอิฐบล็อกมาวางพอขายเขียนด้วยมือเติมความจำสมดีจำไว้นะอย่าเล่นข้างนอกตอนกลางคืนมันเป็นเวลาที่ปีศาจออกมาหากินโอ้โหหลอกเด็กเหมือนกับไอ้นี่เลยนะครับบรรยากาศได้จริงนะอย่าออกไปกลางคืนเดี๋ยวผีมากินอะไรนี้นะผีมากินตับอะไรประมาณนี้นี่ก็มีเขียนของชาวบ้านแม่งเละเทะหมดเลยตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำสล็อตมันพังเป็นตะโกงนี่นะฮะเห็นนะผมว่าตรงนี้เราน่าจะเคลียร์แล้วนะฮะคือตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมิชชั่นใหม่มาเพราะเรายังไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะเดี๋ยวเราเดินออกมาเก็บของนี่กันก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวอ่านจะมาตามเนี่ยที่กบดานสองโก้เนี่ยนะครับDon't worry, I'm a friendนี่นะจริงๆกลายเป็นว่าเกมนี้มาสะดวกนะขึ้นลงง่ายดีนะคือรถนี้ก็จะขึ้นลงแล้วมันขับลำบากนะมันเป็นแบบ first person ในรถนี่แต่ว่ามันได้บรรยากาศนะแล้วขับเป็นหัวมากนะช่องดูมันเล็กๆไปหน่อยอะช่องกระจกมันเล็กนิดนึงอยู่บนเขานั้นเลยนะของที่จะเก็บอันนี้โทรมาแล้วเป้าหมายสมบูรณ์จิก้าไอ้มันตายแล้วนะไม่เห็นอนุสาวรีย์มาแล้วสิตายแล้วใช่จิก้ามันตายแล้วเขาจะมาแดนนี่ฉันไม่ได้บอกเธอนะเดย์คอสเต้เนี่ยเป็นผัวฉันเธอแต่งงานกับสายเลวนั่นเหร
ฉันคิดว่ารูปปั้นเขาสวยดีรูปแสดงความเจ็บปวดที่น่าทึ่งฉันชอบดูงานเขาจนฉันไม่เห็นว่าชื่อตัวเองอยู่ในอะไรชื่อเหยื่อของเขานั่นแหละเธอก็โรคจิตพอๆกับมันทั้งนั้นลาก่อนแดนนี่ฉันชอบดูงานของเธอเหมือนกันนะนี่หมายถึงว่าผลงานของเราเหมือนกันแสดงว่ามีความสนใจในศิลปะความรุนแรงนะ นี่นะให้ดูเท็กเจอร์อิฐดูเท็กเจอร์หินมันดิเดี๋ยวมันเยอะขึ้นนะฮะมันจะมีโหลดเท็กเจอร์แพ็คด้วยนะฮะถ้าบอกว่าแบบเหมือนว่าคือถ้าเราเล่นแบบไม่ได้แบบเป็น 4K เราก็ไม่ต้องโหลดมาก็ได้เพราะมันแสดงไม่สุดอยู่แล้วนะแต่ว่าพอถ้าเราแบบเล่น 4K ปุ๊บอะใส่เท็กเจอร์แพ็คเข้าไปเนี่ยไอตัวการ์ดจอก็ต้องมี VRAM ที่พอควรเหมือนกันฮะผมว่าแบบเจ๋งเลยคูลเลยนะหน้าเนอร์ดีทงดีเทลอะไรแบบเป็นอีกมิตินึงไปเลยนะเหมือนกับว่าเขาก็ทำไว้2อันเพื่อให้เกมลื่นแล้วก็เพื่อไอ้นี้ด้วยนะเพื่อรีดไอตัวโปรเทคเจอร์อะไรนี้ออกมานะตอนนี้ก็คือภารกิจเสร็จแล้วนะเป็นเควสย่อยนะเมื่อกี้นี้เล่นจนลืมนะแม่งเควสหลักเควสย่อยเมื่อกี้ที่ทำนี่คือเควสย่อยเดี๋ยวไปเอาบ้านก่อนเดี๋ยวเอาบ้านต่อจ้ะคือแบบกูทำแบบพยายามแบบคือผมไม่ได้จะเก็บทุกเควสนะฮะแต่บอกว่าแบบเหมือนไล่ไปตามทางเรื่อยๆอะไรนี้นะที่แบบมันเป็นแบบว่ามันแบบอยู่ในรูทเราอะไรนี้นะโอ้โหนี่ก็ลึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลึกอยู่เหมือนกันนะมันจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยมันลึกไปหน่อยนะตรงนี้ก็มีมิชชั่นมีบ้านอยู่ต่อจากนั้นเหมือนกันนะนี่โดดลงได้เลยนะฮึดโคตรคล่องตัวเลยเดี๋ยวดูรถบรรทุกมันดิส่งอะไรก็ไม่รู้นะเราเรียกรถมาบ้างรถของเราไอ้คันนี้ยังแรงเลยนะผมอยากจะบอกนี่ดูซะก่อนรถสปอร์ตนะเว้ยลงมาได้แล้วพวกจริงๆก็มึงควรจะช่วยแบบอยู่บนหลังรถแบบไว้คอยยิงก็ดีนะแล้วมึงแบบมึงเห็นกูขับรถแบบมีปืนอยู่บนรถนี่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยหรอวะไอ้ทหารว่านะครับว่าทหารแบบในดินแดงคาราแลมันก็จะสมองประมาณเนี้ยนะฮะคือแบบถ้านายไม่สั่งก็ไม่ทำแล้วมันไม่สิทธิ์รับรู้อะไรกันนะนายไม่สั่งก็ไม่ทำแล้วมันอย่างกันนะทำลายนี่นะฮะแต่จะวันหลังเราแบบเครื่องบินผ่านจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยแล้วจะได้ยึดแร่ยูเรเนียมมาด้วยนะเจอตรงไหนซัดตรงนั้นมีใครว่าส่วนใหญ่ตรงนี้มันชอบทำล้างๆว่ะแต่เวลาเอาเครื่องบินผ่านมาแม่งยิงใส่มันเป็นระบบออโต้นะนี่นะมียูเรเนียมตรงนี้นะเควสย่อยกูเลิศนี่นะไอ้นี่คุ้นๆมากเลยนะวิธีการแต่งตัวดูคุ้นๆเนี่ยสไตล์การแต่งตัวนี่ใช่เลยนะเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันนะเราจะใช้วิธีการปาระเบิดเข้าไปนะแบบดั้งเดิมแบบดังเดิมหมดจดเคลียร์น่านฟ้าแล้วนี่นะมีหางยูเรเนียมแบบนี้นะอันนี้สำคัญเลยนะนี่วัสดุรีโซเวอร์ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีพวกของไอเทมพิเศษให้เก็บนะฮะม้ามาได้ไงวะจริงๆเราสะสมลายม้าก็ได้ด้วยนะเราก็จับม้าพวกนี้ไปเข้าคอก
ได้ลายมาเพิ่มเติมเฮ้ยโอ้มันเรียกเทรียาละลอยเลยมึงจริงๆไม่น่าจะยิงขาหลุดเลยได้นะหลุดลอยเป็นตุ๊กตาเลยมึงมันจะดูโหดไปหน่อยนะเชี่ยมก็ไหลกูจังมันหญ้ามันเยอะนะเอฟเฟกต์หญ้าแม่งลกจัดเดี๋ยวใช้กล้องมือถือเช็คอะจริงของจริงยิงทะลุได้เลยนะเนี่ยไอ้เชี่ยระเบิดด้วยแล้วปืนแม่งยิงไม่แรงเลยนะถึงใส่เก็บเสียงแล้วมันเบาลงไปเยอะเลยอันนี้ก็บอกนี่เขาโมมาดีนะโหดโหดจัดโหดจริงหรือแบบว่าคลิปเนี่ยไม่ได้ในเรื่องหลักแน่เลยนะดูทรงแล้วได้เกวียนย่อยได้เกวียนย่อยแล้วนี่โรงเรียนรัฐบาลนะกาเบียลคาสติโยนะ Muchas gracias tu libertad มาแล้วเป็นสิงคโปร์อยู่ที่นี่นะนี่เราช่วยนักโทษเราได้นี่ด้วยนะฮะเราได้หน่วยรบพิเศษนะฮะมาเพิ่มเขาได้มาเขาไม่ได้เอาหยุดยิงคนทั้งนั้นไอ้ฮะกูเพิ่งช่วยบางไปยิงไปตายเกินนะมันหันบานแล้วมากลายเป็นว่าต้องมาบวกกันอยู่หน้าฐานทหารนี่เลยนะเขาได้ไหมเขาไม่ได้อีกเข้าไม่ได้กูรู้วิธีเข้าแล้วสัตว์ไม่ต้องดีแล้วเข้าแม่งแบบนี้เลยนะกูรู้วิธีเข้าแล้วเดี๋ยวโอ้โหกำลังทำร้ายนักโทษอยู่นะสัตว์นี่ปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูมันไม่ให้ช่วยด้วยนะมันเมื่อกี้มันไม่ให้กดช่วยนะฮะผมไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะยังมีทหารอยู่ก่อนนะปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนเราตรงนี้กูจะมาเก็บไอเทมเหี้ยกลายเป็นกูมาปล่อยเพื่อนเราไปแล้วนะกลายเป็นแบบอยู่ในส่วนในของเรื่องไปได้ไงไม่รู้นะรายงานนักโทษนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักโทษการเมืองนะไอเร็วๆจริงๆแม่งไม่ได้ติดคุกหรอกนะใช้เงินเคลียร์ได้นะเอาไว้ขังคนดีนะคนจนมันกำลังใช้งานอยู่นะฮะไอ้เนี่ยถูกแบบว่าถูกกดดันกันมาเป็นทอดๆนะบอกว่าข้างบนเร็วกว่ามันมันก็ต้องเร็วตามอะไรเนี้ยนะ Please I don't want to die ต้องยิงแบบเงียบให้มันมีมารยาทนิดนึงหน่อยนะฮะอันนี้มันบอกโรงเรียนไม่ใช่แล้วทำไมมันกลายเป็นในนี้เราเก็บของได้แล้วนะฮะผมไม่แน่ใจมันปลดล็อกพื้นที่นี้ได้ป่ะนะมันโรงเรียนทำไมมันกลายเป็นไปขังอาวุธเป็นอะไรไปแล้วนะคิดมันจำไม่ผิดมันบอกโรงเรียนกาเบียวอะไรทุกอย่างนะประมาณว่าเป็นสิงคโปร์ของที่นี่อะไรนี้นะตอนนี้กลายเป็นโรงเก็บอาวุธอะไรไปแล้วนะมันมีรูปแบบมีทุกที่เลยจริงๆนะมีทุกเรียกว่าไงมีทุกบ้านเลยป่ะรูปนี้นะรูปท่านนะทุกคนรักมากนะตรงนี้ต้องบ่ายนี้ด้วยเหมือนกัน
โอ้โหรูปนี่ชัดมากโฆษณาชนเชื่อปลายแม่งเลยนะเจนนะกล้องกล้องคือมึงก็พยายามจะออกเสียงก็มึงก็ประมาณว่าเป็นแบบพื้นที่แบบว่ามึงอะเคยเป็นอาณานิคมสเปนเลยนี่เมื่อก่อนนะแล้วเสียงมันก็จะออกประมาณเนี้ยนะกาเมล่าเฮ้ยใครโหลดกระสุนวะตอนนี้ no more soldiers here โอ้ยยังไม่หมดนะเราต้องช่วยเคลียร์พื้นที่นี้แล้วมันจะปลดปล่อยอะไรใครได้ปะโหแล้วดูนอนเออกันในนี้เลยแบบว่าคนที่นี่อยู่กันอย่างนี้จริงๆนะอยู่กันอย่างนี้เลยนะแล้วกูยังไม่ได้นำเดือยกลับให้เอวิทเลยเอลเอเดือยนี่ก็เควสย่อยนะนำเดือยกลับให้เอวิทยังไม่ได้นำเดือยกลับไปเลยนะแบบว่าปนกันหลายเควสเหลือเกินนะโอ้นี่มีรูปทำนี่ด้วยหนังสือท่านผู้นำนะการบริหารประเทศแบบ 4.0 อะไรอย่างนี้นะไม่รู้มีหรือเปล่านะคาร์ลแลนในเกมนี้นะ 4.0 โอ้ยลอยนะลอยนะเชี่ยมึงยังไม่หมดกันอีกวะพยายามล้างบางพวกมึงอะนะไม่หมดเสียทีนักโทษร้องไห้นะไม่ประโยชน์นะคุณมันร้องไห้นี่คุณต้องถือว่าสู้มันนะเฮ้ยนั่นไงแม่งวิ่งเป็นซ่อนหากูเลยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนะทำไมมันเยอะจังวะให้ฆ่าว่าฆ่าไปหมดแล้วนะตกลงที่นี่มันจะเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวมันดูทรงมันจะเป็นอย่างนั้นนะสไนเปอร์นะยังไม่ตายอ่ะต้องสองนัดเลยนะไอ้เก็บเสียงมันมีปัญหาตรงเนี้ยนะเฮ้ยมันยิงคนยิงนักโทษอยู่เพราะวันเนี้ยมึงระเบิดใครไว้เหี้ยมึงระเบิดนักโทษเนี่ยนะเขาไม่ได้มีอาวุธสู้นะเว้ยมึงอยู่ไหนของมึงวะเอาถ้าเราเกณฑ์พลบันดิโดเลยนี่ได้เลยนะ10คนผมว่าถ้าแบบผมอยู่ตรงนี้มันก็ไม่หมดแน่เลยว่ะมันจะสปอมาเรื่อยๆหรือไงวะเนี่ยไม่หมดจริงๆนะแล้วแม่งยิงนักโทษจริงยิงตายเลยนะไม่หมดเนาะนี่เห็นแบบมาเมื่อกี้นี้ดิมันขึ้นมาเว้ยก่อยงับบอกกูให้รู้อย่างนี้ดีเลยนะปั๊บโอ้โหไม่ตายเฮ้ยแม่งไม่ตายนะลอยเลยต้องกระบอกนี่ชัดเจนนะนี่กูก็อยากจะฆ่าไอ้พวกมึงหมดนะไม่รู้จะปลดปล่อยพื้นที่นี้ได้ป่ะเห็นมันมีธงด้วยของให้เก็บเยอะมากนะเราต้องมานั่งเก็บของไว้อัปเกรดตอนแรกไม่รู้เว้ยเก็บของไว้อัปเกรดไอสถานที่ได้นะคือเหมือนเนื้อเป็นแบบอารมณ์มันเป็นจุดดีของ Fallout 4นะที่แบบผมว่าไม่รู้เขาก๊อปมาจากไหนหรือเปล่าแต่ดีนะฮะแบบว่าแบบเราสามารถ
สียงเหมือนเสือเลยว่ะเหมือนเราสามารถที่จะเอามาอันนี้ได้นะเอามาพัฒนาคอมมูนิตี้เราได้เลยนี้นะตอนผมเล่น For All 4ผมก็มาสร้างเป็นซิตี้เลยนะสร้างเป็นเมืองแบบต่อเพดงเพดานเลยดีได้นะตรงนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เก็บนะเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้เนี่ยไอ้ของเพิ่มเติมไอ้ตรงนี้เราฆ่าไปเสร็จมันก็งอกมาใหม่เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าผมจะตัดไอ้นี่แล้วก็ตามนะเนี่ยผมอยากจะปลดปล่อยที่นี่เหมือนกันนะเราเห็นมันนักโทษไม่ยอมหนีไปทันทีหรือว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นทาสมันจะอยู่เยี่ยงทาสอย่างนี้แต่มันก็หัวล้อกันแล้วนะเขาน่าจะโอนะยังไม่หมดเลยเนี่ยข้างบนมีแดงๆมาเลยเนี่ยปึ้งขึ้นมาละว่าเคลียร์พวกมึงไปแล้วนะเนี่ยมึงดีพวกกูยิงเสร็จข้างนอกก็จะมาหาเรื่องกูอีกมาไม่หมดจริงๆใช่ไหมเฮ้ยลุกขึ้นมาเนี่ยคือกลายเป็นว่ายาวเลยนะยาวเลยมึงตรงนี้มีประตูทางออกป่ะเหมือนมันจะเป็นประตูทางออกได้เลยนะเอาออกตรงนี้ดีกว่านะมันเปิดอยู่แล้วนะมาขอลดหน่อยได้ป่ะผมนี่มาเราเก็บปืนแล้วมันก็ยังยิงเรานะไอ้เหี้ยศาสตร์แบบเก็บปืนเข้าโฮสเตอร์แล้วคิดว่าจะมาเนียนเหมือนชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนะมันยิงเลยนะพอเห็นเป็นชาวบ้านรถถังด้วยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยนะยิงนานแน่เลยรถถังเนี้ยพอแล้วนี่คือเรามานี่นะมาเก็บของแล้วมาบอกเป็นฟาร์มนะเครียดอ่านนะเครียดอ่านนะนี่นี่ที่เราอยากได้ดินระเบิดหาไว้อัพเกรดเอาพวกเราได้นะลอยนะลอยกระสุนระเบิดของเราแล้วจริงมันเป็นกระสุนเอาไว้ปราบพวกรถถังอะไรดีเนี่ยบ้านบรรยากาศดีมากนะแต่ว่าเราก็จะมาทำให้มันเย็นกันยานะครับผมว่าพอแล้วมั้งเท่านี้น่าจะมีแต่ของพวกนี้เก็บมาเอ้าเฮ้ยนี่มันคนให้ข้อมูลเราเนี่ยว่ะยูซียูวอทดิวยูโนดานนี่วีรู้อะไรมาแดนนี่เราเจอปืนต่อต้านอากาศยานน่าเสียดายถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาร์คในแผนที่แล้วอยู่ดีๆก็บอกเราดื้อๆดีเลยนะตรงนี้เคลียร์แล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นทหารยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วผมรู้สึกขัดใจมากนะเชื่อต้องเข้าไปทำร้ายมันเอาโอ้โหมันไม่ตายแล้วทีนี้แล้วใครปาระเบิดแล้วเนี่ย
นี่คือเป็นฟาร์มมาก่อนนะมีกงมีกวางเดินนะนี่พอเราเคลียร์เสร็จมันได้พลทหารบันดิโดด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันหัวล้อแล้วนะฮะก็คงเป็นไอ้พวกนี้มั้งนี่เลยได้สองเนื้อเลยปะได้แค่เนื้อเดียวนะนี่โอ้โหมันเสือที่นี่มันเยอะจังเลยวะเอามันวิ่งหนีเลยอะดูดีเทลต้นไม้ใบไม้สุดยอดจริงๆนะไอ้วันเพิ่งดูนี่เว้ยมีคลิปๆหนึ่งแบบว่าสาวแบบประมาณเป็นอาหรับหรืออินเดียเนี่ยนะแบบว่ามาอุ้มสิงโตกลับไปเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนแม่งเป็นแมวมาเลยเลยนี้นะไอ้ตรงนี้เราเก็บของมาแล้วนะข้างบนนี้มีสัญลักษณ์ฟ้าๆเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของลิเบอร์ตาสที่ว่ามันมีของมีอะไรให้เก็บเลยนะคือผมไม่แน่ใจมันจะมีอะไรเลยนะมันก็ไม่ได้มาร์กไว้แบบให้ข้อมูลเรามาเวลาเราขึ้นดาวสมศรีสมมาก็ไอ้นี่นะเราลองขึ้นไปดูหน่อยนะเพราะเป็นทางเป็นเส้นตรงนี้เลยอากาศก็เริ่มมืดแล้วนี่มีทางไปซ้ายขวามีหัวกะโหลกมีอะไรนี้ด้วยนะนี่นะพอมันหันหลังปั๊บปั๊บเยี่ยมไม่โดนอีกมึงสักชะล้อคนลั่นนะทหารนะThat's a good horse Easy ตรงนี้เหมือนเป็นทางขึ้นไปได้นะไอ้ข้างหน้ามันยิงอะไรกันวะเฮ้ยโอ้สู้ผมขบวนอยู่นะปืนนี่แม่งยิงไม่แรงเลยผมว่ามันใส่เก็บเสียงไม่เวิร์กนะฮะทำให้ความแรงลดลงมหาศาลเหลือเกินในค่าสแตทมันบอกว่าลดไม่เยอะนะของจริงลดเยอะมากเพื่อมาเก็บเปโซยาลันนี่หรือเปล่าวะโอ้ยโอ้โหวิวสวยมากโอ้วิวสวยมากเลยนะ
มีบอกทางไปกะโหลกอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะตกลงกูหลงทางนะกูมาทำไมไม่รู้แต่ถ้าไม่มีม้าของไว้ก่อนเราก็พูดยากนะว่าเพราะว่าเราไม่รู้จะขึ้นมาหาอะไรบางทีผมคิดว่ามันอาจจะเป็นบ้านเป็นที่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะเป็นเขาจะเป็นจุดเวฟพอยต์เราเนี้ยโหนี่นะมีเสือมันจะไปกัดคนไปช่วยคนหลาเลยนะมีเหรอเส้นม้าตรงนี้ด้วยเป็นไม้คาบเลยทีนี้มีม้าอยู่ในป่าเนี่ยไม่ใช่ม้าป่านะเป็นม้ามีเจ้าสงสัยเจ้าของคนเมื่อกี้เนี้ยนะเนี่ยใส่เสื้อแดงสรุปแล้วนี่เราขึ้นมาก็ไม่รู้ข้างบนมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนนะหรืออาจจะเป็นแค่แบบทางบอกเฉยๆนี่ก็ทางลงแล้วใช่ไหมโอ้แล้วไอ้ของเถื่อนนี่ก็จะไปถึงไกลนะนี่ผมเปิดแมปไปได้ประมาณแบบ1ใน5ป่าววะเดินถึงเป้าก็ไม่รู้1ใน5นะอันนี้คือเป็นเควสหลักนะครับเหมือนกับว่าแบบให้เราแบบรวบรวมแบบกลุ่มคนต่างๆเนี่ยมีกลุ่มแรปเตอร์มีกลุ่มนู่นกลุ่มนี่นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่ารวบรวมกำลังคนไว้สู้กับต่อต้านกับไอ้ท่านผู้นำเนี่ยนะเดินทางเร็วไม่ได้ด้วยบอกว่าอยู่ในการต่อสู้อยู่ผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเอาไอ้นี้ไปให้มันได้แล้วนะเดือยตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะเดือยเอลวิสของวันเนี้ยนะเดือยไก่นะโหแล้วยังวาร์ปกลับไม่ได้ด้วยกระโดดลงไปก็ได้นะเช็ควิลทิวทัสก่อนลงไปก็ได้นะแต่ลื่นมากจริงนะนี่แบบคือเกมเขาออปติไมซ์มาดีมันก็จะลื่นอย่างเนี้ยนะเวลาใส่กลับไปเนี่ยนะโหนี่ไปยาวเลยนะทางลงว้าวไปได้ยังไอ้ตรงฐานเนี่ยมันดีตรงที่มันมีของมีรถมีอะไรทุกอย่างครบเลยนะมีรถมีเครื่องบินมีเรืออะไรอย่างนี้เรือมีป่ะโอเย่เกเรียโอเย่มากาลิยานะอีกแล้วนะ so much work to do นี่เอาเดือยไหมมึง here's some coffee the Guerrillas back you've never seen anything like this before can I be real with you ขอพูดนิ่งจากใจเลยนะ you did something really special ได้ทำในสิ่งที่พิเศษมากมากเลยฉันบอกความลับให้นะฉันยอมแพ้ในหลายๆไฟเพราะฉันต้นเห็นไอ้อ้วนบาดเจ็บไม่ได้มันปวดใจมากไอ้หนามพวกนี้มันทำให้ฉันมีความสุขนั่นแหละที่สำคัญ นี่แกช่วยฉันไว้แต่ถ้าแกจะไปแพ่งพ้ายใครฟังแล้วก็ฉันเล่นกันแน่จะมีชื่อเสียงต้องรักษาไว้โอเคเรียบร้อยนะฮะจบแล้วนะนี่นะในเรื่องยารันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคาโบอีกแล้วนะคาโบคือ experience บ่หรือมันเป็นยศบ่ลืมอันนี้ยังไม่มีอันใหม่มาเลยนะมันเด้งขึ้นมาว่ามันมีมาร์กว่าไอ้นี่แต่จริงๆแล้วผมเล่นไปแล้วนะเหมือนคล้ายพอแบบผมมาลงใส่เครื่องใหม่แล้วมันก็โหลดขึ้นมามันก็จะไม่มีเลยนะ
ันก็เหมือนกับว่ามาไอ้นี่แต่ผ่านเคลียร์มิชชั่นตรงนั้นไปแล้วนะอันนี้เราต้องมีแผงวงจรอุตสาหกรรมลองเอาแบบสไนเปอร์มาเก็บไอเอา AK มาเก็บเสียงดูบ้างนะยิงไปเก็บเสียงคืออาจจะต้องยิงหลายนัดหน่อยเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะเวิร์กนะฮะ El presidente is a mass murderer. We need justice. El presidente ด้วยนะเป็นแบบฆาตกรแบบแมสนะแบบฆ่าแบบคนไปอื้อซ่าเลยนะ El presidente คือท่านผู้นำเนี่ยนะเราต้องการความยุติธรรมต้องการทวงความยุติธรรมกลับมานะกี้มันพูดร้านนี้ก็คือแบบเวลาเราอัพเสร็จปุ๊บเรามาซื้อเสื้อผ้าได้นะซื้อพวกชุดเกาะเทพได้นะใช้เงินในเกมซื้อเนี่ยนะมันจะมีเหรียญอยู่ทางขวาเวลาทำภารกิจอะไรเนี่ยบันดิโดเนี่ยได้เยอะหน่อยนะนี่มีภารกิจไล่ล่าด้วยนะตรงนี้กินไรล่ะหมาตัวเล็กนิดเดียวเฮายังตื่นเต้นด้วยเส้นทางอย่างฮีโร่ที่แท้จริงโอเคตามแกไปก็ได้ What do you got there? That for me? คุณได้ละเว้ยนี่ Sneaky little sausageเยี่ยมไปเลยเจ้าของเฮ้ยเมื่อกี้มันไอเทมดีเหมือนกันนะเว้ยเอาไว้แบบผสมนี่เดี๋ยวปิดเพลงกันเพราะว่ามันโถลิขสิทธิ์นะ Another present? Chorizo, you're too good to me. Hey, not bad, Chorizo. เนื้อโอเคนะไอพวกเนื้อพวกนี้แล้วโอ้มันเก็บเนื้อไว้นี่นะเอาไว้ทำอาหารได้นะYou got stashes all over the place. เอาไปขายเอาบางอันก็ไปทำอาหารบางอันก็ไปขายเนี่ยไปแลกเป็นไอเทมได้นี่ได้เงินด้วยนะโน้ตลายมือเพราะงั้นเป็นมินิเกมนะในโทรทัศน์เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะมินิเกมในเดี๋ยวนี้ก็ประมาณแบบในเกมนี่กลายเป็นว่ามินิเกมในเกมใหญ่ๆเหมือนกับเครื่องแฟมิลี่ยุคแบบยุคแรกๆอะไรนี้เลยนะ Mierda You're really spoiling me แกเอาใจฉันเยอะไปหน่อยแล้วนะนี่ให้ถึงปืนให้มาคุยกับหมานี่คุ้มว่ะให้เยอะเหมือนกันนะของดีๆกันเลยไอ้พวกนี้ปกติต้องฆ่าคนต้องวางเพลิงเยอะแยะเลยก็จะได้ฟิลลี่รู้เกี่ยวกับพวกนี้ป่ะ He probably helped you steal this shit ก็จะช่วยแกขโมยของพวกนี้ด้วยซ้ำขอบใจนะโซลิโซฉันคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นของมิตรภาพอันงดงามเรื่องนะเรามาเก็บของตามหมานะนี่เราจะได้หมานี้เป็นอันนี้ด้วยป่ะคือเหมือนเราต้องทำแบบสูตรอาหารหมาอะไรให้มันก่อนนะก่อนหน้านั้นนะผสมอาหารหมาให้มันแล้วพอมันชอบเราแล้วมันก็มามีมิชชั่นนี้ให้เราเต้นต่อนะนี่นะได้ไปแล้วนะคือคนเรียกร้องเขาสนใจนะโซลิโซเนี่ยใช้ความน่ารักที่ไม่อ่านต้านทานได้นะเพื่อที่แบบทำให้ศัตรูค่อยเขวแล้วเปิดจังหวะคุณจุดโจมอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดีเองนะผมว่าไอ้คนแต่งมันน่าจะเอาแบบแรงบันดาลใจมาจากไอ้นี่นะเพราะว่าเห็นมันมีหมาแบบติดรถเข็นอย่างนี้แบบเป็นข่าวด้วยเหมือนกันนะอันนี้พอดีว่าตอนที่เขาให้ผมมาไอ้ตัวแพ็คมันเป็นเครื่องเพลนะแต่ว่าที่อันนี้มันเป็นเครื่องคอมนะเครื่องคอมแล้วโอเคนะเพราะว่าผมว่าเขาออพติไมซ์มาดีนะทั้งคอมทั้งเพลโอเคหมดเลยนะเพลสี่ก็เล่นได้ด้วยนะลื่นด้วยนะออพติไมซ์ดีมากแต่ว่าถ้าใช้แบบสเปคอย่าง Play 5อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เทคเจอร์ได้แบบเล่น 4K อะไรได้ลื่นขึ้นนะดีขึ้นนะโอเคนะผมขอตัดพาร์ทเพียงนี้ก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไป